ตอนที่พี่ใช้ยาอันนั้นเป็นความสุขไหมมันเป็นความสุขชั่ววูบถ้าความสุขมันเป็นรองเท้าเปียกๆมาตบหน้าพี่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยพี่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่พี่แสวงหานั้น มันมีรสชาติหน้าตารูปร่างกลิ่นรสสัมผัสเป็นยังไงไม่มีความซาบซึ้งใจที่พ่อจำได้ว่าเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยถ้ารักเราก็ต้องให้เงินเราสัก20ล้านถ้าพี่ไม่ได้แม่ที่เป็นแม่คนปัจจุบันพี่ตายไปแล้วบ๊อบบี้ไหนพิตตี้แกไหนเวลามาพิตตี้แกอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวถามนะเดี๋ยวเป็นสนามกอล์ฟที่มีพิตตี้แล้วสวยมากแล้วอีบ๊อบบี้อ่ะก็ไม่ตีสนามไหนเลยเขาตีแต่สนามนี้ชื่อสนามกอล์ฟปัญญาเป็นสนามกอล์ฟที่เป็นอันดับต้นๆของนักกอล์ฟที่ทุกคนต้องมาเล่นถูกไหมป๋าครับเพราะอะไรป๋าถึงมาเล่นเอาคนอื่นไม่เป็นไรนะเห็นเซอร์วิสดีมากเลยที่นี่และอะไรอีกคนสะดวกไม่ถึงสักทีที่กูอยากได้คนถือร่มให้คนถือร่มเป็นใครเป็นพริตตี้วันนี้เรามาเยี่ยมบ้านเพื่อนค่ะสนามกอล์ฟอันนี้เป็นของเพื่อนเรานะคะแหม่มพบเพื่อนค่ะเพื่อนคนนี้รู้จักกันเมื่อถ้าย้อนไปเป็น40ปีที่แล้วอ่ะเพราะว่าหนูแหม่มเข้าวงการบันเทิงเมื่อโหตอนอายุ15ไปปลายจะกำลังจะเข้า16อ่ะทนฟังไม่ไหวอะไรของแกวะเหนือกระติกน้ำใต้กระติกน้ำอู้ไม่ใช่เพียงโฆษณานะเว้ยแล้วหนังเรื่องนี้ทำให้เราต้องไปเรียนว่ายน้ำแล้วไปเรียนว่ายน้ำที่ไหนรู้ไหมไปเรียนว่ายน้ำที่หมู่บ้านปัญญาที่พัฒนาการก็เลยรู้จักกันตั้งแต่บัดนั้นเราเจอกันแค่ช่วงแบบช่วงเริ่มต้นของชีวิตของแต่ละคนนะคะคือนานๆเจอกันทีแต่ทุกครั้งที่เจอก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันต่อกันติดอะเพื่อนกันอะมันต่อกันติดตลอดแต่อันหนึ่งที่เราจะเจอคือเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปตลอดเลยพี่เราเปลี่ยนไปตลอดเลยแท้แดนี่บ้านเพื่อนเราเองค่ะเลิกได้13ปีนี้ปีที่14ใช่ไอ้ล็อตเนี้ยนะเค้ากินแล้วตายนะเอ้ยเอามาเลยจัดมาแพ้ใจตัวเองทุกวันก็เอาให้มันตายไปเลยตอนประมาณป.6ที่คนขับรถเค้าข่มขืนพี่ตั้งแต่เด็กตอนนั้นพี่ตั้งท้องเค้าก็เลยส่งพี่ไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยพี่เข้าใจว่าอะไรไม่รักไม่อยากไม่ต้องการฉันน่ารังเกียจไม่มีใครรักหรอกหนูว่าคนหลายคนก็อยากรู้นะคะคนเราอ่ะมันเหมือนโดนล่วงละเมิดมานานแล้วพี่บอกพี่เคยพูดกับใครแล้วพี่คนมีชื่อเสียงอ่ะทำไมวันหนึ่งพี่มาเล่าให้คนจำนวนมากพี่ถึงอยากเล่าพี่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้พี่มีความสามารถในการได้ยินอย่าเชื่อสิพี่มีหนูเชื่อพี่มีความสามารถในการได้ยินและเชื่อมต่อกับเทวดาที่อารักขาพี่ได้แล้วเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่พี่ต้องพูดค่ะแล้วการที่พี่พูดเนี่ยคือพี่ไปแก้รหัสชีวิตพี่เพื่อที่ไปเปิดประตูอะไรสักอย่างในตอนที่พี่ทำพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่ทำไปเพื่ออะไรแต่พี่รู้แต่ว่าพี่เชื่อในเสียงที่บอกพี่ตลอดว่าให้ทำเนี่ยทำไปนะพี่ก็ทำไปโดยไม่เห็นด้วยนะว่าทำไปแล้วไปตรงไหนต่อแต่มีหน้าที่ทำไปทำด้วยใจบริสุทธิ์สักอย่างแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยอยากเลิกยาเสพติดอยากเลิกมากๆเลยเพราะว่าใช้มันมาแบบว่าจนป่วยอะไรเงี้ยแบบเขาจะทำยังไงให้เขาแบบเลิกได้ใจแข็งแบบพี่มีคนถามเรื่องยาเสพติดเยอะจนทีมงานเราอะอยากจะส่งรายชื่อเหล่านั้นให้ทางปปงให้ปปส ปปส พอเราพูดตลกปุ๊บเนี่ยพี่ต๊อบนั้นมีคำตอบให้เลยโคตรดีเลยอะพี่อะว่ามาว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเปลี่ยนแล้วฮะเขาไม่จับคนติดยาติดคุกแล้วฮะเขาจับไปให้นักจิตบำบัด
ออค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องคนไหนอยากจะเลิกแล้วยังหาทางออกไม่ได้แล้วมีความขัดสนเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าการไปสู่บำบัดใช้เงินทางครอบครัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของรัฐของที่ไหนเดือนนึงอย่างต่ำๆต้องมี 50,000 แล้วบางทีบางที่เขาจับอยู่3ปีเพราะฉะนั้นให้ไปขึ้นบัตรครับได้เลยครับแต่ทุกชุมชนมีหมดไปบอกว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เขาจะได้จัดเข้าคิวไปคุยกับนักจิตบำบัดเพราะว่าเราต้องรู้ว่าทำไมเราถึงใช้ยาเราใช้ยาเสพติดเพราะเราต้องการวิ่งหนีอะไรมันถึงจะเจอทางออกถ้าเราจะได้รู้แล้วเราวิ่งหนีไม่สำเร็จไงเออคุณต้องกลับไปที่ต้นตอของมันเนาะต้นตอของมันเออยิ่งวิ่งยิ่งบานยิ่งวิ่งยิ่งตานเอ้ยวิ่งไม่สำเร็จแล้วทำไงเออมันต้องหาทางเลิกเสร็จแล้วมาหาพี่ที่สมาคมครับสมาคม12ขั้นตอนมันมีวิธีการเลิกยาใช้วิธีการ12ขั้นตอนกลับไปมองชีวิตให้มีความลึกซึ้งมากขึ้นแล้วมันจะลึกซึ้งมากนะพี่กายเป็นคนมีรายละเอียดที่ไม่ได้เป็นคนหยุมหยิมอ่ะเข้าใจปะมันไม่เหมือนกันเราสามารถที่เดินไปหาเขาได้เลยแต่เราสามารถบอกได้สมมติวันอังคารบ่ายโมงสุขุมวิทซอย10ในโบสถ์ ECB นะครับเข้าไปซอย10สุดซอยข้างขวามีโบสถ์อยู่ ECB เข้าไปปุ๊บขึ้นไปชั้น4วันอังคารบ่ายโมงวันพฤหัสบ่ายโมงจะเจอกลุ่มประชุม NA ที่นั่นแต่ส่วนมากมักจะเป็นฝรั่งค่ะถ้าจะมาเจอคนไทยพวกเราประชุมผ่าน Zoom แอปคอมพิวเตอร์ทุกวันพุธ1ทุ่มกับทุกวันศุกร์8โมงเช้าซูมกันประชุมคนไทยใช่ซูมกันใช่ใช่พี่ไปเจอที่ไหนอันนี้พี่ไปหาเจอได้ยังไงพี่ไปศูนย์บำบัดแล้วจักรวาลก็คงเหนื่อยกับพี่แล้วล่ะเขาคงแบบเอ้ยจักรวาลบอกต๊อบเอ้ยไม่ไหวจะเคลียร์เขาคงเหนื่อยกับพี่มากต๊อบไปสมาคมนี้เถอะส่งมาจริงๆมันมีเยอะนะพี่นะเขาส่งคนที่อยู่ในสมาคมมาเป็นผู้จัดการศูนย์บำบัดที่พี่อยู่อ๋อเหรอแล้วศูนย์บำบัดอ่ะเขาชอบพี่มากนะเขาคืนเงินพี่ด้วยล่ะก็เชิญพี่กลับกรุงเทพแล้วเขาบอกว่าเชิญเอาเงินคืนมาด้วยเลยไม่ต้องมาอีกทำไมอ่ะโอ้โหไปเป็นปลาต๊อบใส่เขาไงอ๋อเหรอไปแผงลิตเหรอไปฟาดงวงไปลืมตัวเองไงเพราะไปถามเขามึงรู้ไหมกูเป็นใครลืมตัวเองลืมชื่อลืมทุกอย่างมึงรู้ไหมกูเป็นใครแล้วไงอายเอาแต่พี่ก็ผ่านมันมาได้อะพี่กลับไปใหม่เหรอไม่แล้วพี่ก็ไปสมาคมเลยเพราะว่าแม่หมดทางแล้วแม่บอกแล้วว่าที่นี่ไม่เวิร์กแม่ก็ไม่ไหวแล้วลูกงั้นแสดงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่พยายามที่จะแบบเลิกมันตลอดเวลาป่ะแม่พยายามจะให้พี่เลิกพี่ไม่เคยพยายามเลิกพี่ไม่รู้ว่ามันเลิกได้แต่ลึกๆใจแสดงว่าพี่รักแม่มากเลยนะมากเพราะว่าดูสิแม่ก็พยายามแบบตลอดเวลาอุ๊ยถ้าพี่ไม่ได้แม่ที่เป็นแม่คนนี้ป่านนี้พี่ตายไปแล้วตอนที่พี่ใช้ยาอันนั้นเป็นความสุขไหมมันเป็นความสุขชั่ววูบในตอนนั้นน่ะพี่แสวงหาความสุขตลอดเวลานะแต่ถ้าความสุขมันเป็นรองเท้าเปียกๆมาตบหน้าพี่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยพี่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่พี่แสวงหานั้น มันมีรสชาติหน้าตารูปร่างกลิ่นรสสัมผัสเป็นยังไงต่อให้มันมาตั้งข้างหน้าพี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรจริงไหมแต่พี่วิ่งตามหามันตลอดชั่วชีวิตตั้งแต่จำความได้เลยความสุขเนี่ยอยากมีมากมายอยากมีไม่พออยากมีนานๆมีนะมันไม่ไปไหนเลยนะมีได้อยู่กับฉันเป็นของฉันคนเดียวทั้งที่เรามีเงินมันก็ยังไม่ใช่ความสุขละพี่เป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นไงว่าไอ้สิ่งที่คุณไปทำบนอะไรไอ้บอร์ดไอ้วิชั่นบอร์ดว่าจะต้องมีรถมีบ้านมีทุกอย่างแหละพี่มีครบแต่ถ้าพี่ไม่มีความสุขตรงเนี้ยมันก็ไม่มีอยู่ดีในใจพี่ไม่สุขมันไม่ช่วยเนาะไม่เคยเห็นวันพอไม่เคยมีความซาบซึ้งใจกับสิ่งที่แม่บ้านทำให้ตอนเช้าก็ยังด่าเขาอยู่ดีไม่มีความซาบซึ้งใจที่พ่อจำได้ว่าเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยทุกครั้งไปจะต้องซื้อบะหมี่แห้งหมูแดงร้านนี้ให้ท็อปแต่มาไม่เห็นเคยเหลียวแลเลยนะเพราะว่านึกว่าถ้ารักเราก็ต้องให้เงินเราสักกี่สิบล้านถึงถือว่าเป็นความรักต้องตามใจเราโดยไม่มีอะไรก็เรียกว่าอะไรนะไม่มีข้อขัดแย้งแล้วความรักอันนั้นน่ะต่อมาเชื่อมต่อจากอันนั้นคือเลยทำให้มีความสุข มันผิดไปหมดเลยไงมันผิดไปหมดเลยไงณวันนี้ความสุขของพี่ต๊อบเป็นยังไง
จริงๆแล้วความสุขอ่ะหรอเริ่มมาจากว่าวันนี้หลับไปแล้วพี่ไม่ได้ทําร้ายใครก่อนวันนี้นอนหลับไปแล้วนอนคิดวันนี้ดีจังเลยฉันไม่ได้พูดไม่ดีกับใครฉันไม่ได้ไปหงุดหงิดงี่เง่าใส่ใครถ้ามีหงุดหงิดล่ะถ้ามีหงุดหงิดก็จะบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนนะกลับไปดูภาพที่อะไรเกิดขึ้นอ๋อป้าเขาเก็บของไม่ถูกใจแล้วถ้าสมมติว่าจะเชื่อว่าทุกสิ่งที่ป้าเขาทำอ่ะจักรวาลมันจัดสรรให้ป้าเขาวางอย่างนั้นอ่ะเราจะรู้สึกเปลี่ยนไปไหมพี่เปลี่ยนทันทีเลยไหมหลังจากที่เราเข้าไปสู่ขั้นตอนของการบำบัดในเรื่องของยาเสพติดก่อนเนาะแล้วก็มาบำบัดเรื่องของฮีลิ่งอื่นๆรวมทั้งเริ่มความสนใจในเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตการอ่านหนังสือและการไปเดินตามสายของพระทิเบตพี่ท็อปหลายศาสตร์มากเลยอ่ะกี่ศาสตร์อ่ะไปเรื่อยเลยเนาะทุกศาสตร์พ้นเขาพอยต์มาตรงที่เดียวเลยนะคือกลับมารักตัวเองถ้าเรารักตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขได้พี่ก็จะรักพ่อแม่โดยไม่มีเงื่อนไขได้พี่ก็จะรักหนุ่มแผ่มโดยไม่มีเงื่อนไขได้พี่ก็จะรักโดยไม่ตำหนิได้จริงไหมถ้ามองย้อนกลับไปไกลๆไอ้ความรักที่มันมีเงื่อนไขมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะความกลัวเวลาเรากลัวอะไรเราจะกลับมาอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วในการกลับมาคือการสร้างเงื่อนไขสารพัดพอมีเงื่อนไขสารพัดปุ๊บสิ่งที่มีตามต่อไปคืออคติที่มีต่อคนที่เขาไม่ทำตามเงื่อนไขของพี่ที่พี่กำหนดไว้มีอยู่สองสามอย่างคือมีความกลัวลังเลสงสัยตลอดเวลาลังเลสงสัยในความเมตตาของคนที่ให้กับพี่จริงหรอให้จริงหรอให้ทำไมอ่ะชอบฉันทำไมเพราะว่าในจริงๆแล้วไม่ชอบตัวเองไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าพอที่จะได้รับความรักจากใครเลยในวันนั้นกลัวอะไรพี่ว่ามันน่าจะเป็นความผวาที่เกิดขึ้นจากเรื่องนั้นความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วแบบไม่ helpless อ่ะแบบไม่มีใครช่วยแล้วพอมันเกิดตรงนั้นขึ้นมามันตั้งแต่เหมือนกับหายใจเข้าแล้วพี่ไม่เคยหายใจออกอีกเลยเหรออยากให้เห็นรูปจังเลยอ่ะคือตอนนั้นน่ะในวัยเด็กอ่ะเด็กแค่ไหนอ่ะเปิดได้มั้ยอายุประมาณตอนที่เกิดเรื่องตอนที่เกิดเรื่องอ่ะน่ารักอ่ะหน้าตาน่ารักเพื่อนบอกว่าเดินเข้าโรงเรียนแล้วสว่างสวยแบบพอแบบเหมือนผิวพี่มันแบบมันเรืองออร่าใช่ตั้งแต่เด็กจริงเหรอก็เลยทําให้สิ่งที่เป็นความมืดเขาอยากได้ไฟของไงถ้าเรามองย้อนไปเนาะเขาไม่ได้มีเจตนาว่าเขาอยากจะทําร้ายไงแต่ถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเขาเป็น energy vampire อะไรสักอย่างอะแล้วเขาดูดแสงเป็นอาหารแล้วเขาเห็นสิ่งมีชีวิตคนนึงที่เป็นเด็กคนเนี้ยเดินมาแล้วเรืองแสงขนาดนั้นน่ะแล้วด้วยกรรมด้วยอะไรด้วยใช่มั้ยเขาก็เลยไปดูดแสงใช่ออกมาเป็นรูปแบบของการทําร้ายเราพี่วางรูปนี้ไว้เตือนตัวเองเสมอๆถึงเด็กคนนี้ที่พี่ไปพบเขาใหม่สำหรับพี่นะอดีตที่เรานึกว่าเอ้ยอดีตตอนนี้มันจบไปแล้วตอนนี้เราอายุเท่านี้แล้วเรามองเวลาเป็นทางตรงเราลืมมองเวลาเป็นพาราเรลถ้ามองเวลาเป็นพาราเรลนี่คือเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่นะเรื่องนี้ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอยู่นะมันก็ยังเจ็บปวดมันก็ยังแตกสลายพี่ยังมองเป็นว่าพี่กลับไปช่วยเด็กคนนี้ได้ใช่พี่ได้กลับไปยังชักกลับไปแล้วหลายรอบมากแล้วทุกวันเว้นวันพี่ก็กลับเมื่อเช้าพี่ก็กลับบอกก่อนพี่ต๊อบไปเรียนเพิ่มเติมหนูแบบไม่รู้ว่าพี่เรียนเมื่อไหร่พี่เล่าให้หนูฟังก็ได้เรื่องของการย้อนไปอยู่ไปดูอดีตของตัวเองไกลๆอะค่ะอันเนี้ยมันเหมือนสะกดจิตเป็นการสะกดท่านเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือสะกดจิตเนาะเจอกับนักจิตวิทยาเก่งๆที่เขาสามารถพาเรากลับไปได้เขาก็จะพาเรากลับไปตอนที่เราอายุเท่านั้นในวันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขากำลังเดินมาหลังรถเอาผ้าห่มมาคลุมตัวพี่แล้วก็ใช่อุ้มพี่ไปไว้ตรงเบาะหลังข้างล่างปิดแล้วก็ขับเข้าโรงแรมม่านรูดเพราะพี่ได้ยินเสียงม่านรู้ป่าวว่าไอ้เสียงม่านรูดอ่ะพี่ได้ยินไม่ได้อยู่เป็น10ปีมันจะพาพี่กลับไปถึงความทรงจำอันหลอกหลอนและน่ากลัวไอ้ช่วงที่เห็นพี่ใน12ราศีอะไรเยอะๆช่วงนั้นอ่ะคือพอสั่งมาปุ๊บกลัวเลยพี่เติม
คือทุกครั้งที่เจอในช่วงนั้นไม่สางเลยเพราะพี่ไม่ต้องการจำเหตุการณ์อะไรเลยใช่ไหมย้อนกลับไปที่พี่อ่ะไปหาเด็กคนนี้ไปเจอเด็กคนนี้ที่นอนกลัวอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าหลายครั้งที่พี่หนีเขาเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วพี่ก็จะเข้าไปอยู่ตรงมุมสุดๆของห้องน้ำเลยแล้วพี่ก็จะจำได้ว่าห้องน้ำเนี่ยจะเป็นกระเบื้องสีขาวๆสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่เขาฮิตใช้กันใช่แล้วห้องน้ำก็แบบเหม็นๆนะฮะใช่แล้วพี่ก็จะไปหลบอยู่มุมนั้นแล้วเขาก็จะมาอุ้มพี่ออกไปบนเตียงมันเป็นภาพที่มันหลอนพี่มากอันเนี้ยพี่ก็เลยได้กลับย้อนกลับไปในอดีตไปโดนสะกดจิตย้อนกลับไปแล้วก็กลับไปเปิดประตูเห็นตัวเองนอนอยู่แล้วก็เข้าไปบอกว่าเนี่ยพี่นะพี่มาช่วยแล้วพี่ก็อุ้มน้องขึ้นมาค่ะเปิดประตูห้องน้ำเดินออกจากโรงแรมม่านรูดนั้นแล้วเดินออกไปเลยแล้วก็พี่ก็จะกลับไปในบ้านพี่บ้านเก่าที่พี่บอกว่าเสาร์อาทิตย์มันยังปีนขึ้นมาแล้วก็กลับไปในห้องนอนตัวเองแล้วก็ไปอุ้มตัวเองออกมาจากห้องนอนคือทำกับตัวเองอย่างที่พี่อยากให้คนทำมานานนะเพราะพี่อยากให้มีใครสักคนเปิดประตูมาช่วยพี่หน่อยอยากให้ผู้ใหญ่คนไหนเห็นว่าเขากำลังทำกับพี่อย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จับเข้าไปแล้วพี่ก็ไปทำเซฟเพลสมาให้เซฟเพลสของเราสองคนนะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆกลมๆเป็นใบไม้เนี่ยเป็นสีเรนโบว์เลยจ้ะแล้วพื้นข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำใสๆแล้วมีชิงช้าใหญ่ๆอยู่อันนึงแล้วก็มีหมามีแมวอยู่เต็มมีสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดแล้วเป็นสวนดอกไม้อยู่ข้างล่างอันนั้นคือเป็นเซฟเพลสของเราสองคนใช่ของต๊อปกับเด็กคนนี้ต๊อปน้อยพี่เรียกแล้วก็พี่ก็พาเขาไปที่นั่นอุ้มพาเขาไปที่นั่นเสร็จแล้วก็พาเขาไปนั่งบนชิงช้าแล้วก็เอาเขามานั่งคุยกันแล้วบอกขอโทษเขาให้อภัยพี่ได้ไหมพี่ไม่เคยดูแลใจใส่เลยพี่มัวแต่ทำให้ตัวพี่ชาไม่เคยฟังน้องเลยว่าน้องรู้สึกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอโทษนะให้อภัยพี่ได้หรือเปล่าแล้วพี่ก็เห็นเขาบอกว่าได้ใช่แล้วเขาก็กอดพี่แล้วแขนเขาเนี่ยกอดอยู่ตรงคอเนี่ยกอดแล้วก็เอาหน้าซุกไปใช่พี่ก็ได้กอดน้องแล้วเขาก็บอกว่าเขารักพี่นะแล้วพี่ก็สัญญากับเขาว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพี่จะดูแลน้องนะพี่จะฟังเมื่อเขางองแงเมื่อเขาโกรธพี่ก็จะไม่ดุเขาเมื่อเขาทำผิดพี่ก็จะไม่ด่าเขาเพราะว่าแหมเวลาเด็กทำผิดเนาะเราก็จะไม่เป็นไรลูกค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันใช่ไหมแต่เราทำร้ายตัวเรามานานนะแล้วพี่ก็เห็นว่าตัวพี่กับน้องเขาอะยืนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เห็นหน้าแล้วก็จับเขาก็จับพี่ก็จับเขาเขาก็จับหัวจับหน้าพี่บอกเนี่ยโตมาหน้าตาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาตอนเด็กๆน่ารักจังลูกแล้วพี่ก็อุ้มเขาอะนั่งหันหลังมาที่ตัวพี่แล้วเขาสลายหายเขาไปอยู่ในหัวใจเนี่ยตอนนี้น้องอยู่นี้ใช่พี่แข็งแรงมากเลยอ่ะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเมื่อเราเปลี่ยนได้แล้วคนรอบข้างสิ่งรอบข้างเขาจะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้เป็นไหมของพี่คนรอบข้างเป็นไงแม่บ้านที่พี่เคยรู้สึกว่าพี่ไม่เคยเห็นเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันมีคุณค่ากับเราแค่ไหนณวันนี้เป็นยังไงก็อย่างเมื่อวานหาผ้าเช็ดตัวไม่เจอผ้าเช็ดตัวอุตส่าห์ไปซื้อมามันผสมใยของเงินอะไรสักอย่างมันฆ่าเชื้อโรคนาโนอะไรสปายประมาณนานอย่างนั้นนะเออหาไม่เจอหายไปไหนก็ไม่รู้หาแทบตายผลปรากฏออกมันบอกว่าหนูเอาไปใส่ไฮเตอร์ค่ะเพราะหนูว่ามันแปลกอันนั้นมันคือบียอนนาโนแล้วเป็นไงอ๋อเดี๋ยวหนูเอาขึ้นมาให้นายใช้ใหม่นะคะอ๋อไม่ต้องละฉันว่ามันคงตายไปหมดเลยนาโนกูตายหมดแล้วแต่ปกติเมื่อก่อนลักษณะที่พี่หันไปดูน่าจะเกรี้ยวกราดมากและดูถูกแต่ปัจจุบันหันไปบอกเขาหุ้ยที่เธอซักเสื้อผ้าฉันมาทั้งหมดเนี่ยและที่ประหลาดที่มีอยู่ในตู้เธอซักไม่เคยเสียเลยแล้วก็เก่งแล้วจ้อยเก่งมากเพราะฉะนั้นแค่ผ้าเช็ดตัวไม่กี่ผืนไม่เป็นไรหรอกจ้าแต่เดี๋ยวล็อตใหม่มาอย่าซักไฮเตอร์อีกนะ พ
พ่อแม่ล่ะแม่เปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะนุ่มนวลลงแล้วก็ฟังเดี๋ยวนี้ฟังเราด้วยเพราะเมื่อก่อนแม่ดุมากแม่ขี้โมโหมากอะไรนิดอะไรหน่อยแม่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวก็ไฟเดี๋ยวก็ไฟว่าง่ายๆเดี๋ยวนี้มีพอเราไปแตะแล้วบอกแม่ทำไปแล้วได้อะไรแกก็เงียบแล้วก็ถามมาตอบได้แต่สะใจแล้วสะใจแล้วมันเป็นยังไงแม่ไม่ทำก็ได้เนี่ยเดี๋ยวแม่จะเดินไปว่าป๋าแม่ไม่ว่าป๋าได้ไหมสงสารเขาแม่พูดกับป๋าดีๆนะตอนนี้อารมณ์ไม่ดีแม่ไม่พูดนะเมื่อเช้าแม่ไปสวดมนต์ก่อนนะเมื่อเช้าแม่ชมป๋าน่ะแม่ชมป๋าแม่บอกว่ามีผู้ชายดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วแหละมีฉันนี่แหละมีแต่เหวี่ยงมีแต่วีมีแต่ฟาดงวงฟาดนะแต่จริงๆนะปกติถ้าแม่พูดประโยคนี้ทุกคนจะขนลุกนะทำไมมีลูกดีๆอย่างนี้เธอดูแลลูกฉันดีๆนะไอ้ลูกดีๆอย่างนี้หาที่ไหนได้ขนลุกทั้งตัวเลยมันเลยพอเรามีความสุขพอพี่ต๊อบเริ่มเห็นหนทางพี่ต๊อบตั้งปณิธานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตพี่อยากจะถ่ายทอดเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคนอื่นทุกวันนี้คือเป็นการช่วยหลังจากที่ออกรายการโต๊ะหนุ่มไปมีคนโทรหาพี่ต๊อบเรื่องอะไรบ้างเยอะที่สุดเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโดนคนในครอบครัวทำร้ายล่วงละเมิดทางเพศแล้วพูดไม่ได้พี่แนะนำอะไรเขาไม่ได้หรอกจริงๆแล้วอะนอกจากเขาจะถามเอา 50% น่ะที่เขาบอกว่าเขายังไม่เคยพูดกับใครเลยครั้งนี้ครั้งแรกแล้วพอถ้าพูดประโยคนี้ปุ๊บเรามีหน้าที่ฟังอย่างเดียวเลยจ้ะบางทีจะเป็นผู้รับฟังที่ดีก็ช่วยเธอช่วยแล้วเนาะช่วยแล้วเนาะพี่ฟังเขาโดยไม่ได้ตัดสินฟังเขาโดยไม่มีอคติส่วนใหญ่พี่แนะนำอะไรอันดับแรกว่าปมอันนี้มันต้องคลายให้ได้ถ้าตราบใดที่เรายังเห็นเราเป็นเหยื่ออยู่อ่ะปมจะไม่คลายแต่ถ้าตราบใดเรามองจริงๆจะเชื่อว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวเพราะกฎแห่งกรรมก็คงไม่บอกหรอกว่าถ้าเธอข่มขืนฉันนะฉันต้องมาข่มขืนเธอก็ไม่จบอ่ะสิใช่ไหมถ้าสมมติว่ากฎแห่งกรรมทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความรักเพราะว่าสิ่งที่ศาสนาไม่ว่าศาสนาใดสอนคือความรักล้วนๆความรักที่ไม่มีข้อแม้ด้วยเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าไม่ว่าทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเอามาแปลเป็นว่ามันไม่ดีแล้วเราตกเป็นเหยื่อเราก็ไม่สามารถให้อภัยเขาได้แต่ถ้าเราไม่ได้แปลว่าเราตกเป็นเหยื่อแล้วมันไม่ดีเราแปลว่ามันต้องเกิดเพราะว่ามันต้องเกิดอะแล้วมันเกิดมาเพื่อให้เรารู้จักเรียนรู้กับสิ่งที่เร็วที่สุดในการแก้กรรมแต่ยากที่สุดคือการให้อภัยแล้วถ้าให้อภัยได้แล้วตัดกรรมนี้ปุ๊บปั๊บชีวิตที่แบบประสบความสำเร็จและรุ่งโรจน์อ่ะปูไปด้วยความสำเร็จสารพัดรอคุณอยู่เพียงแค่คุณตัดปมนี้ได้ไม่มีอะไรสายเกินไปต้องกลับไปเข้าใจคุณแม่ชีสันสนีตอนพี่บวชอ่ะยายจ๋ารักเนาะแต่ท่านตอนโกนผมให้ท่านก็กระซิบบอกพี่ว่าเราเปลี่ยนรหัสชีวิตใหม่แล้วนะลูกเพิ่งจะมาเข้าใจสิ่งที่คุณแม่บอกพี่ตลอดเวลารหัสชีวิตมันมาตลอดเวลารหัสมันจะมากับเรื่องสมมติเรื่องเกี่ยวกับพี่โดนล่วงละเมิดทางเพศมันจะมีรหัสมาด้วยถ้าพี่คลายรหัสนี้ไม่ได้พี่เดินต่อไปไม่ได้พี่ต้องแก้รหัสนี้ให้ออกเห็นส่วนของพี่ให้ชัดเจนเห็นส่วนของเขาให้ชัดเจนเห็นส่วนของรูปทุกอย่าง 3D big picture ให้ชัดเจนเสร็จแล้วเห็นแล้วเป็นประโยชน์แล้วนะก็วางเข้าไป move on แล้วลองคิดดูสิว่าแม่เนี่ยเขาแบกความผิดเรื่องที่เขาไม่สามารถที่ปกป้องพี่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นนะมาจนแม่อายุ88เนี่ยไม่เคยมีโอกาสพูดกับใครเลยอ่ะเพราะว่าเขาก็แบบว่าเนี่ยเขาก็ปัดปิดอ๋อเหรอฮะพ่อไม่พูดเลยแม่ไม่พูดเลยไม่มีใครพูดถึงมันเลยแล้วแม่แบกเอาความรู้สึกว่าฉันเป็นแม่ที่ใช้ไม่ได้ตลอดเวลาที่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับแม่กับพ่อเลยไม่เกี่ยวจริงๆเห็นบางคอมเมนต์บอกว่าพ่อแม่ไม่ดีอันนี้ก็คือปมอันหนึ่งที่คุณต้องก้าวข้ามให้ได้ไม่โทษเขามันดูเป็นเรื่องๆแต่เรื่องนี้โทษเขาไม่ได้เรื่องนี้โทษเขาไม่ได้จริงๆเพราะถ้าเขารู้เขาต้องปกป้องจริงไหมแต่เขาไม่รู้นี่แล้วในวันที่พี่เจ็บปวดพี่โทษไหมโทษเขาไหมมาก
ตลอดเวลาในวันที่พี่เจ็บปวดตอนโน้นนะตอนโน้นนะตอนที่ยังเป็นคนไม่มีปัญญานะยังติดอยู่กับความมืดอยู่เพราะว่าไม่รู้โทษใครจริงๆก็เลยโทษคนที่ใกล้ชิดที่สุดพี่กับแม่เคยได้เคลียร์ความเจ็บปวดอันนี้ด้วยกันแล้วหรือยังเพิ่งได้เคลียร์เมื่อประมาณ1เดือนก่อนเนี่ยที่ได้ไปออกรายการแล้วได้เคลียร์เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้ไปกราบแล้วก็กอดแล้วก็บอกว่าแม่รู้ไหมว่าหนูเนี่ยอยากจะบอกแม่ว่าหนูนี่โชคดีที่สุดในโลกที่เกิดมาเป็นลูกแม่แล้วก็อยากจะบอกแม่ว่าแม่ไม่ผิดแม่ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ได้แล้วแล้วหลังจากนั้นมานะแม่เปลี่ยนอีกค่ะแม่เอนเนอร์จี้แม่เบาอ่ะใช่เมื่อกี้เราคุยเมาส์พี่ได้ไปตัดกรรมเขาอ่ะเข้าใจมาเหมือนถ้าสมมติว่ากรรมทุกอันที่เราทำมันเหมือนเส้นของแมงมุมอ่ะยายแมงมุมอ่ะแล้วพี่ได้ไปตัดไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วว่านะมีความสุขนะอันเนี้ยโบเนี้ยมันมาได้ยังไงมันบำบัดมันมีหลายชนิดเนาะพี่ต๊อบเนาะบำบัดด้วยกลิ่นก็มีนะยุยยี่เนาะไอ้พวกอาโรมาไอ้พวกสปาอันนั้นก็เรียกบำบัดถูกไหมคะค่ะอันเนี้ยบำบัดด้วยเสียงอันเนี้ยมันถูกจริตเรามันมาได้ยังไงคนที่สติแตกอย่างพี่อ่ะที่รวบสติก็ไม่เป็นไปสารพัด108แล้วมาเจออะไรอย่างเงี้ยที่พี่นิ่งอยู่กับเขาอ่ะไม่พอพี่ต้องเรียนรู้กันฝึกการฟังตอนแรกพี่ไปรับบำบัดก่อนถูกไหมใช่เพื่อนพี่ชื่ออาลีอยู่เชียงใหม่โฮลิสติกเขาเปิดศูนย์ที่ไปเกี่ยวกับเสียงอยู่ที่เชียงใหม่ใช่เขาก็ทำอยู่แล้วพี่ก็เห็นว่ามันดีขึ้นแต่มันเพี้ยนไม่ดีขึ้นนะแต่มันดีขึ้นเอ๊ะยังไงวะแต่แล้วเขาเป็นคนดีด้วยแล้วพี่ก็เลยไปได้มีโอกาสไปทำกับเขาแล้วตอนแรกที่เขาทำให้นี่คือตื่นมาลืมตาแบบว้าวมากอะเพราะว่ามันหายเราเป็นผู้แพนิคอะเนาะเดี๋ยวเราก็เหงาเราก็หงุดหงิดอะไรเราก็ไม่รู้พอมาเจอนี่เรามีความสุขนิ่งสมองนิ่งยุยี่ล่ะคะทำไมโดนโดนเหมือนกันโดนจริตเราโดนใช่เพราะเห็นอังโคเล่นเสร็จแล้วยี่ก็ขึ้นไปเชียงใหม่ก็ไปเจออาลีก็ไปขอเรียนกับอาลีได้ขอเรียนคือขอเดินตามทางของเขาเพราะว่า มันทำให้เขาคามได้ทำให้เขาคามได้ก็โอ้โหสาธุ ไปไหนไปด้วยกันนะ เราก็อยากคามบ้างในจักรวาล นี้ถ้ารวบรวมความเยอะในทุกด้าน เขาคือกูรู ทุกด้านถ้ากูรูผ่านได้เราก็น่าจะเรื่องจิ๊บ ใช่ไหมและยี่ใช้เวลานานไหมคะก็ตามไปเรื่อยๆและทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่ค่ะเพราะว่ามีหลายอย่างที่ก็ยังไม่ได้เรียนแล้วเรียนแล้วเราชอบมันไปมายังไงถึงอยากจะช่วยคนอื่นมันเป็นสิ่งที่มันได้กับตัวเองด้วยเวลาเราให้เราก็ receive ก็คือเหมือนว่าเราเล่นไปเราทำสมาธิไปด้วยเราฝึกการให้เราฝึกความรักความเมตตาไปด้วยแล้วพอเราได้อ่ะคนอื่นเขาก็ได้ตามไปด้วยทุกคนก็สงบมันแบบสงบสุขอะค่ะมันเป็นอะไรที่แบบมุ้งวิ้งอ่ะมันก็เข้ามาในเรื่องที่เราเคยเรียนง่ายๆเนาะยิ่งให้ยิ่งได้ใช่เนาะจริงมันแบบถ้าคนทำมีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่พี่ต๊อบบอกอ่ะมันก็เลยแบบการลงทุน7ล้าน10ล้านมันถือว่าได้หมดแล้วอ่ะเนาะขายรถซื้อโบอย่างเงี้ยเมื่อเช้าพี่เซ็นเอกสารอะไรเยอะมากเลยอ๋อพี่กำลังขายรถพี่ขายทำไมอ๋อพี่ไม่ได้ขับขายอะไรยังไงพี่ขายรถซื้อโบได้กี่ชุดพี่ได้กี่ชุดอุ้ยทำอีกพี่อ่ะ May your joy never cease. May you be happy. ต้องรู้จักโบของเราว่า
โบอันนี้ขี้เศร้าโบนี่แอคทีฟเรียกยากเรียกง่ายเสียงที่มันมากระทบกับพวกเรากับพลังงานของคนที่เล่นส่งผลอะไรให้กับคนที่มารับการบำบัดเครียดนอนไม่หลับคิดไม่หยุดแพนิคเจ็บเบื่อเหนื่อยเหลือเกินกับชีวิตถ้าคุณมีอาการแบบนี้นะคะควรมานอนบำบัดได้แล้วฟังง่ายๆหายใจออกยาวๆแล้วผ่อนคลายลงต้องสักชั่วโมงหนึ่งจ้ะต้องสักชั่วโมงหนึ่งเชื่อพี่แล้วหนูจะหายเครียดแล้วก็แบบมือก็มีแรงออกไปทำงานได้มากขึ้นมันก็แอบเป็นแบบแอบมีความสุขแวบๆเหมือนกันนะใช่จ้ะเนาะมันเหมือนแบบแวบๆเข้ามาเราอาจจะแบบแน่นอนชีวิตมันเยอะมันปะปังมันมีอะไรที่ต้องทำหนึ่งสองสามอ่ะนะพอเรายิ่งแบบยิ่งอยู่กับลมหายใจอ่ะมันก็มีแบบแบบที่ขอบคุณจักรวาลนะขอบคุณเสียงอันนี้นะขอบคุณพี่ต๊อบนะอะไรเงี้ยขอบคุณแบบรอบข้างที่ส่งให้เรามายืนอยู่ตรงนี้มันแบบนะพี่ต๊อบเนาะมันทำให้คอมเลยใช่ให้คอมไอ้คิดว่าคนที่มีความดันหรืออะไรเงี้ยถ้ามาอยู่แบบเนี้ยมันจะแบบมันจะทำให้เราคุมความดันเราได้ด้วยนะแล้วฟรีควอซี่มันแบบสะเทือนเลือดในเส้นเลือดอ่ะใช่มันเดินเนาะมันโฟลว์อ่ะมันทำงานเนาะเหมือนโดนริปเปิลอ่ะใช่โดนริปเปิลเขาไปปลุกให้มันตื่นแล้วไงเขาไปปลุกให้มันตื่นแล้วไงเหมือนกับอยู่ดีๆมันอย่าลืมนะการมันนอนอาบเสียงเนี่ยคือคุณอาบเข้าไปทุกรูขุมขนนะเออมันไม่ได้อาบไปทางหูเรานึกว่าเรามันออดิทอรี่อย่างเดียวมันไม่ใช่นะมันเข้าถูกต้องอุ้ยคนลุกใช่มันบังคับเลยไอ้เคยดูอันนี้แบบถ้าอยู่ใส่น้ำนี่เนี่ยนะ and you ding มัน you just เห็นน้ำมันจะกระเพื่อมมันกระเพื่อมเลือดอยู่กระเพื่อมตามอันนี้เลยบ๊อบบี้เป็นอย่างนั้นเออไม่มันเป็นอย่างไรกับทุกคนนะมันเป็นโดยออโต้แต่เราไม่สามารถอธิบายออกมันเป็นคำพูดแบบที่บ๊อบบี้เขาอธิบายได้ถ้าอยู่ใส่น้ำในนั้น ripple แต่ละอันก็ไม่เหมือนกันเลือดอยู่เป็นน้ำมันก็ต้องได้รับแรงกระเพื่อมริปูอันนั้นด้วยเออแล้วมันเข้าไปไฮเดรตเซลล์เพราะเซลล์ของเราลงไปถึงเซลลูลาร์เลเวลเนี่ยมันจะดีไฮเดรตเพราะความเครียดความเครียดนี่คือศัตรูตัวร้ายที่สุดความเครียดคือความลังเลสงสัยความไม่ความอันนี้เหรออันนี้เหรอแต่พี่ยังเคยบอกนะเคยบอกกับเจ้าของเรือนะว่าถ้าสมมติว่าเรือมีซาวด์ฮีลิ่งบำบัดนะสักแบบว่า1อาทิตย์2ครั้งนะย
ื่อกี้ได้ยินคิดถึงนะถ้าอยู่ทำแบบนี้บนดาดฟ้าในเนาะในเรือในเรือใช่ใช่ซันเซ็ตเราลีนกันแบบนี้ใช่ว้าวมากเลยอ่ะมันว้าวใช่ถูกต้องสวรรค์มากเลยอันนี้เสียงอีกแบบนึงต้องไปเรียกนักเล่นมา okay. นักเล่นนักเล่นคือปีใหม่หรือยุยี่ okay. เขาโบมันหนักหนากว่าเยอะเลยจ้ะและเห็นไหมเล่นนานมากเลยแต่ว่าเสียงเขานะมันจะคอนสิสเทนต์แต่อยู่ต้องเลี้ยงมันไว้ของพี่อีซี่เวิร์กดอบิกินี่แล้วแต่อารมณ์เราก็จะดิ่งอันไหนหรือมันจะมีแบบแพทเทิร์นสปิริตไกด์บอกพี่อ๋อสปิริตไกด์บอกว่าทุกคนมีสปิริตไกด์อยู่ต้องไปเรียนบางคนมีพอซี่แบบสปิริตไกด์หลายคนเลยอ่ะเอ็นนาเห็นไหมเอ็นนาไม่ถึงว่ามนุษย์คนเนี้ยมีทุกคนมีสปิริตไกด์ที่มีคนหนึ่งที่ช่วยเป็นเทพอารักษ์ที่เรียกทิวชั่นที่อยู่ไปสายตาอะไรแบบนี้มันช่วยของไอมีเทวดารักษาตัวใช่และมีทุกคนมีทุกคนแล้วถ้าเราไม่เชื่อมต่อกับเขานะแล้วเราจะเหนื่อยทำทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จเงินทองไหลมาเทมารับไม่ไหวเต็มห้องเลยอันนี้นะสาธุสาธุขอเปลี่ยนประโยครับไม่ไหวเป็นรับไหวได้ไหมเงินทองไหลมาเทมารับไหวแน่นอนไหวไม่ต้องบอกว่าอะไรมันไหลมาก็ต้องรับได้นี่สาธุค่ะสาธุนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนั่งอยู่ทำไมคะเขาคิวเพราะว่าหมอดูทำไมหมอดูบอกว่าป๋าสามารถอวยพรให้ประสบความสำเร็จภายใน3วันเพราะว่ามีคุณสมบัติคือปากประกาศสิทธิ์อ๋อเราก็เลยเลิกถ่ายรายการไม่ถ่ายแล้วยกเลิกกองเกิงกลับมารับพรและเข้าคิวยาวเนี่ยไอ้พวกนี้รอคิวเต็มเลยมีคิวอวยพรให้หนูรวยเท่าป๋าหนูโอเคเลยอันนี้มันไม่มีลิมิตความรวยมันจะมีอีกร้อยเท่าพันเท่าก็ได้นะอยู่ที่ดวงเราโชคชะตาของเรามันถึงเวลาแล้วทุกอย่างมันมาเองขอบคุณครับไม่ต้องวอลลี่นะรวยนะป่ารวยนะรวยอืมจะไม่มีวันหยุดขอบคุณค่ะนี่รวยเท่าไหร่ที่พ่อพี่เชิญค่ะถ้าแบบได้ผมก็ได้ไม่เป็นไรเข้ามาพ่อพี่ไม่ลงทุนนะ no investment สักนิดนึงนะป๋าให้ร่ำให้รวยไม่เก็บไม่ใครสุขภาพต้องดูแลนี่เดี๋ยวเราจะทำภาษาอย่างจะตามมาว่าเงินทองยอดสุขภาพความรู้สึกกระทบภาษาของแผ่นดินกับน้ำ